สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คด่วนหมอเตือนใครมีอาการปวดหัวแบบ6ข้อนี้ต้องรีบพบแพทย์เนื่องจากเสี่ยงเป็นเนื้องอกเมื่อวันที่31ตุลาคม2566 f c e e o o o นายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์ ปร,าาสร,สระสาทศัลยะแพทย์แพทย์ชำนาญการเฉพาะทางศัลยกรรมหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลเชียงใหม่ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหัวซึ่งก็มีแบบทั่วๆไปและแบบที่ต้องระวังว่าอาจเสี่ยงเป็นสัญญาณเนื้องอก โดยในแพทย์ประชาระบุว่าปวดหัวอาการแบบไหนสงสัยว่าเป็นเนื้องอกสมองพร้อมยกเอาเคสการปวดหัวของผู้ป่วยชายชาวต่างชาติอายุ70ปีมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวนาน2สัปดาห์เริ่มรักษาด้วยการเอ็กซเรย์สมองพบก้อนเนื้องอกสมองบวมมากเคสนี้ต้องผ่าตัดก้อนเนื้อออกไม่อันตรายผ่าตัดแล้วหายสำหรับการปวดหัวที่อาจเป็นอันตรายสามารถสังเกตได้ดังนี้1ระดับการปวดหัวมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่นเมื่อ2เดือนที่แล้วปวดหัวระดับ5เต็ม10แต่ตอนนี้ปวดระดับ9เต็ม10 2. มักจะปวดหัวในเวลาเช้าตรู่หรือตื่นขึ้นมาปวดตอนค่อนแจง้งหรือตอนดึกๆึกมักจะเกิดแรงดันในสมองสูงเนื่องจากตอนหลับคนเราจะหายใจช้าลงคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นเล็กน้อยจะทำให้เลือดในสมองขยายตัวจึงทำให้ปวดหัวเวลากลางดึกหรือรุ่งเช้า 3. กินยานอนพักแล้วไม่ดีขึ้นเคสนี้สัปดาห์แรกแล้วดีขึ้นจึงไม่มาโรงพยาบาลสัปดาห์ที่2ออาการแย่ลงกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนอนพักแล้วแย่ลง 4. ปวดหัวแบบไม่ย้ายข้างปวดข้างเดียวแล้วลามไปทั้งหัว 5. มีอาการร่วมแขนขาอ่อนแรงทรงตัวไม่ได้และอาการที่ต้องระวังคือชามุมปากมุมปากตกปากเบี้ยวพูดไม่ชดัดพูดไม่ได้ฟังไม่เข้าใจเกรืนลำบาก 6. ปวดหัวมากที่สุดในชีวิตแบบไม่เคยเป็นมาก่อนแถมในช่วงท้ายคลิปนายแพทย์ประชาาย่ังได้แนะนําอีกด้วยว่าคนที่มีอาการเข้าเกณฑ์หนึ่งอย่างให้ไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการปวดหัวชนิดอันตรายแต่หากไม่เข้าเกณฑ์6ข้อดังกล่าวไม่ต้องกังวลเช่นปวดแผลๆปวดแบบย้ายข้างไปมาหรือปวดหัวเมื่อมีประจำเดือนหากกินยานอนพักแล้วหายรวมถึงการออกกําลังกายทําให้ไม่เป็นซ้ํา ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ